แล้วก็ทีมในสนามไมค์ยูเอสจีค่ะอยู่ในบัตร BTS ราชเทวีนะคะ200เมตรค่ะเอาละนะค่ะอยู่ BTS นานานะคะทั้งหมดมี66ห้องค่ะอาสมเรสซิเดนซ์บายยูเอสจีค่ะ79ห้องนะคะอยู่ในมันทีในสภาพราชเทวีค่ะเดอะเรสซิเดนซ์ห้องทองหล่อค่ะอยู่แถวทองหล่อทีเอสทองหล่อนะคะ104ห้องค่ะเดอะควอเตอร์ลาดพร้าวบายยูเอสจีนะคะอยู่สถานีรถไฟฟ้าพระปรางค่ะมีเทสต้องมาถึงนะคะ194ห้องค่ะเดอะควอเตอร์ลาดีนะคะ180ห้องค่ะแต่ BTS อันนี้574ค่ะเดอะควอเตอร์คอมคงนะคะอยู่สถานี BTS คอมคงค่ะ88ห้องเดอะควอเตอร์สาแดงนะคะ164ห้องค่ะเป็นมาทีในโลหรือว่า BTS สาแดงค่ะต่อไปเดอะควอเตอร์เพิร์จิบายเอจีค่ะ112ห้องนะคะ BTS เพิร์จิเห็นน้องพูดเลยต่อไปเดอะควอเตอร์สีลมนะคะอันนี้ก็คือเอ็มอาร์ทีสีลมบีเอสสารแดงค่ะเดอะควอเตอร์รุ่งฤดีค่ะ450ห้องนะคะบีเอสเพิร์จิค่ะเดอะควอเตอร์อ่อนนุ่มนะคะ88ห้องค่ะบีเอสอ่อนนุ่มค่ะเดอะควอเตอร์ท่าพยาบาลบีเอสจี244ห้องค่ะแล้วก็อยู่บีเอสคงสังค่ะสายสีทองค่ะอันนี้นะคะเดอะควอเตอร์ราชเทวีนะคะอยู่ที่BTS ราชเทวี200เมตรทั้งหมด99ห้องค่ะอันนั้นคนคนนี้นะคะชื่อเดอะควอเตอร์สะพานควายค่ะคือถ้าใครคุ้นตึกผ่านปฏิพันธ์เคยผ่านใช่ไหมคะมันคือโรงแรมการเมืองเก่าและเราเพิ่งเทคโอเวอร์มาค่ะแล้วก็ตอนนี้เขาปิดจากโควิดมาประมาณ1ปีครึ่งค่ะเราเพิ่งเทคโอเวอร์มาเป็นของเราเมื่อเดือนนี้ละค่ะตอนนี้ก็คือกำลังอยู่ในขั้นตอนของการรีโนเวทคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ประมาณกรกฎาคมตัวนี้ประมาณ200ห้องรอเลยอะตีมือสิทั้งหมดตอนนี้ค่ะเราก็ครอบคลุมอยู่ที่ประมาณ 2,200 ห้องทั่วกรุงเทพค่ะจัดจ้างในย่านกรุงเทพค่ะสมมติถ้าเกิดห้องหนึ่งราคาสัก2ล้านแล้วกันอย่างน้อยนะนี่ก็ 4,000 5,000 ล้านไปแล้วแล้วเราเดี๋ยวกลับไปสิ่งที่จะไปทำอย่างแรกจะไปบอกลูกน้องว่าทำไปตั้งแค่5วิก็ไม่ทันเหนื่อยอะไรเงี้ยสุดยอดสุดยอดค่ะโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าเราบริหารงานยังไงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวสุดท้ายเราจะคุยคำถามกันนะคะเผื่อสงสัยอะไรตรงไหนแต่ขออนุญาตแจ้งก่อนนะคะพี่ประเมินว่าไม่ใช่พี่ประภาพี่ประเมินไปสองอะไรตอบได้คือตอบให้นะคะอะไรตอบไม่ได้ต้องขออนุญาตจริงเพราะว่าบางอย่างก็เป็นข้อมูลค่อนข้างลึกขององค์กรมันจะจริงๆสีมันจะสวยชัดในเครื่องเลยค่ะแต่ด้วยความที่แสงมันเข้าเยอะมันก็เลยไม่ค่อยชัดนะคะค่ะอย่างแรกเลยแต่เรามาลองดูนะคะถ้าจะทำธุรกิจโรงแรมเราแบ่งโรงแรมออกเป็นยังไงบ้างง่ายๆเลยคืออย่างแรกถ้าเกิดเรามีโรงแรมต่ำกว่า50ห้องคือโรงแรมขนาดเล็กถามว่าเราเป็นโรงแรมขนาดเล็กไหมคะไม่เพราะว่า15 property ของเราไม่มีต่ำกว่า50เลยถูกต้องไหมคะเลทที่สุดของเราจะเป็นเท่านานา60กว่าห้องแล้วก็โรงแรมขนาดกลางคือต้องมีห้องพักระหว่าง51ถึง200เรามีไหมคะแต่ขออนุญาตกินน้ำแป๊บนึงประสบการณ์นั้นเองนะคะประสบการณ์นั้นเองแ
เยอะเยอะมากต่อไปถามว่าถ้าเราจะประกอบโรงแรมค่ะเราจะทำอะไรส่วนมากโผล่มาเลยค่ะก็คือที่ดินที่ดินและที่ตั้งบริเวณโดยรอบของแรมถามว่ามันก็ตัวโลเคชั่นก็มีส่วนเพราะมันเป็นตัวหนึ่งของโปรดักต์เหมือนอย่างที่เราเรียน 4P การตลาดนะคะใช่ไหมเนี่ยถ้าโปรดักต์ดีนะคะตัวอื่นมันก็คอยช่วยเสริมไปด้วยแต่มันไม่ใช่เสมอไปอย่างที่มีคลิปหนึ่งที่อาจารย์เคยอ่านไว้ค่ะจากบรรดา 300,000 คลิปอะค่ะจำไม่ได้ที่อาจารย์บอกว่าถ้าโลเคชั่นเนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งสักทีเดียวใช่ค่ะเพราะว่าบางครั้งอะเรามีที่ที่อยู่ตรงเนี้ยเราเลือกไม่ได้มันอาจจะเป็นที่ตั้งแต่แบบเหมือนว่าทางปู่ย่าตายายตกทอดกันมาแต่มันอาจจะอยู่ในโลเคชั่นที่เรียกว่าโอเคมันไม่ได้ดีเหมือนคนอื่นแต่มันไม่ใช่ว่าทำไม่ได้อย่างที่อาจารย์บอกเลยในคลิปหนึ่งถ้าใครติดตามคลิปอาจารย์ย้อนหลังจาก 300,000 คลิปใช่ไหมคะที่อาจารย์อัดไว้เราแก้ได้ด้วยการตลาดจับคู่เหมือนกับว่าจุดอ่อนจุดด้อยก็คือการวิเคราะห์สวอตแล้วก็เอาการตลาดตรงนี้ไปจับไปแก้โลเคชั่นไม่ดีคุณทำอะไรได้บ้างทำโปรโมชั่นได้ใช้พีที่4ได้ถูกต้องไหมคะใช้พีไพได้ใช่ไหมคะอ่ะเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นก็คือมันไม่ใช่ว่าทำเลไม่ดีแล้วเราก็จะแบบทำอะไรไม่ได้มันทำได้หมดเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่าเอาอะไรไปแก้เท่านั้นเองค่ะมันแก้ได้หมดต่อไปนะคะตัวอาคารห้องพักห้องจัดเลี้ยงห้องประชุมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทั้งภายในและภายนอกอันนี้ก่อนเราจะทำโรงแรมเราต้องคิดก่อนเราทำโรงแรมประเภทไหนทำยังไงโรงแรมของเรานะคะทั้ง15ที่ไม่ได้มีห้องประชุมทั้งหมดนะมีแค่6ที่เท่านั้นที่เรามีห้องประชุมเหตุผลเพราะเนื้อที่สมมติว่าเราอะโรงแรมที่เป็นขนาดเล็กอะค่ะแล้วเนื้อที่ไม่พอที่จะทำห้องประชุมโรงแรมนั้นเราก็ไม่ทำเราก็เลือกตัดที่จะทำเป็นห้องพักใหญ่ไปเลยเพราะฉะนั้นอะมันไม่จำเป็นที่เหมือนกับว่าเป็นโรงแรมแล้วมันต้องมีทุกอย่างมันก็ไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับว่าเราคิดว่าเราจะมีอะไรขายอะไรนะคะอันนี้เราต้องคิดก่อนต่อไปนะคะอุปกรณ์เครื่องมือในการดำเนินธุรกิจรวมถึงระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ำประปาและระบบของสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพเราไม่เห็นตรงนี้หรอกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราจะไปทำโรงแรมที่ต่างจังหวัดหรือรีสอร์ทที่ต่างจังหวัดถามว่าถ้าเราไปในโลเคชั่นที่น้ำไฟเข้าไม่ถึงงานใหญ่เลยนะเพราะเราต้องเป็นคนบูเบิกน้ำไฟเข้าไปถูกต้องไหมคะเป็นโรงแรมรีสอร์ทแต่ยังเป็นประปาหมู่บ้านเป็นโรงแรมรีสอร์ทแต่ว่าไฟยังจุดที่เราไปวิวมันดีมากเลยอยู่บนเขาเลยจะทำโรงแรมบนเขาตรงนี้แต่ไฟยังไปไม่ถึงใช่ป่ะคะต้องคิดด้วยนิดนึงว่าเนี่ยตรงเนี้ยมันคือคอสของการลงทุนด้วยเหมือนกันเพราะเราจะเหมือนเป็นบ้านแรกที่เข้าไปตรงนั้นเราก็จะกลายเป็นคนที่ต้องลงทุนเยอะกว่าต่อไปนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการลูกค้าโดยตรงค่ะหรือว่าในระดับถัดไปนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการในการให้ลูกค้าโดยตรงก็คือหมายถึงว่าคุณคิดและคุณได้ทำเลแล้วคุณรู้รูปแบบการจะสร้างและน้ำไฟเข้าถึงแหล่งใช่ปะแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้อะไรบ้างต้องใช้ทีวีเท่าไหร่เตียงเท่าไหร่โต๊ะเท่าไหร่ห้องเท่าไหร่คนเท่าไหร่ถูกไหมคะมันก็อยู่ในแผนของการที่เราจะทำเสร็จปุ๊บต่อไปเราต้องดูการเงินการตลาดการควบคุมใช่ไหมคะถ้าวันนี้เราคิดจะทำโรงแรมเราก็ต้องดูปัจจัยตรงนี้ต่อไปก็คือทรัพยากรมนุษย์ได้แต่อะไรบ้างตรงนั้นจะมีพนักงานไหมมีคนมาทำงานไหมไกลไปพนักงานจะมาไหมอย่างเงี้ยค่ะสมมติอยู่เกาะหนึ่งเกาะหนึ่งไกลๆเนี่ยแล้วก็ถามว่าเราจะหาพนักงานจากที่ไหนที่เขาจะข้ามเกาะไปทำงานกับเราไหมอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องวางแผนนะคะต่อไปค่ะมันก็เลยทำให้ทั้งหมด6ข้อที่เราแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะอยู่ที่ความสำคัญของการวางแผนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าเราจะทำนะคะเราต้องรู้ว่าวางแผนก่อนวางแผนให้รับกลุ่มวางแผนให้แบบแน่นอนชัวร์บางทีนะคะมีรีเสิร์ชด้วยใช้รีเสิร์ชในการควบคุมด้วยและรีเสิร์ชบางอย่างนะคะมันมีการทำไว้แล้วด้วยเราไม่ต้องไปทำเองทั้งหมดด้วยก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
นักก็เอามาพิจารณาวิเคราะห์แล้วหลังจากการดำเนินจริงแค่ 20% เองให้ความสำคัญกับการวางแผนก่อนการทำที่ 80% ค่ะต่อไปนะคะถามว่าแล้วเราถ้าเราจะทำเนี่ยเราทำและลงศึกษาอะไรบ้างอย่างที่บอกเลยค่ะอย่างที่บอกเลยสองข้อแรกที่ต้องปรีดาทำเลยไปฟังก็ฟังผู้แข่งตัวผู้แข่งนี่สำคัญมากเลยนะคะสมมติว่าถ้าเราจะทำโรงแรมดีนะแต่ผู้แข่งเราอยู่เต็มไปหมดเลยถามว่าถ้าเรายังทำสไตล์เดิมแบบเดิมเราจะสู้ผู้แข่งได้ไหมหนึ่งช่วยเปิดภาพของเดอะควอเตอร์เจ้าพระยาเดี๋ยวเราจะพาไปที่เดอะควอเตอร์เจ้าพระยาสำหรับโรงแรมเดอะควอเตอร์เจ้าพระยานะคะจะเป็นโรงแรมของเราที่อยู่ใกล้กับไอคอนสยามแล้วก็อยู่ริมน้ำทีนี้ขออนุญาตพี่ช่วยแชร์นิดนึงพี่รู้จักโรงแรมแถวนั้นน่ะโรงแรมอะไรบ้างขอฝั่งเดียวกันเราอยู่ฝั่งไอคอนสยามก่อนถึงไอคอนสยามที่โรงแรมใช่มีอะไรบ้างคะฮิลตันป่ะฮิลตันใช่มารีออนมารีออนอยู่ทางนู้นทางสะพานกรุงเทพฝั่งใช่ไหมคะก็คอนโดเดี๋ยวจอยจะตอบในส่วนของโรงแรมนี้ให้ดูมันต้องอยู่ฝั่งเดียวกันฝั่งนั้นไม่ได้ฝั่งเดียวกันมีอะไรอีกไหมคะอาราอาวานีมีไหมคะเพเนซูล่าก็ไม่ได้ค่ะเพเนซูล่าอยู่ใกล้ใช่ไหมคะตัดช่วงเลยนะเราไปไม่ถึงอาวานีเราไปไม่ถึงไอรีเราเอาแค่2กิโลห่างจากเราจะเหลือแค่ฮิลตันและเราจะเหลือแค่เพเนซูล่าแล้วนึกภาพนะคะถ้าคนที่เคยไปฮิลตันกับเพเนซูล่ามันคือวิวติ้งโฮเทลถูกต้องไหมคะโรงแรมที่เป็นตัวหนึ่งแต่ในขณะที่ของเราเป็นโรงแรมที่อยู่กลางเมืองริมแม่น้ำและเป็นรีสอร์ทสไตล์รีสอร์ทอะไรนะรีสอร์ทสไตล์ค่ะสไตล์สไตล์กลางน้ำสไตล์เนี่ยแหมต้องแปลเดี๋ยวแปลให้ค่ะเป็นทันเลยเอาไว้ว่าเป็นซับไตเติ้ลข้างล่างใช่หนึ่งเปิดจาก Google ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะเปิดจาก Google วันจะอัพฟอลโล่สิอย่าเป็นไอสไตล์สิไม่ได้ยินนะพี่แก่แล้วอ่ะแก่อะไรถ้าเธอแก่ฉันอะไรอย่าบาดคอเราเป็นรีสอร์ทเขาก็เป็นรีสอร์ทสไตล์แต่ว่าเหมือนกับว่าก็อย่าเอาฟอลโล่อย่าแบบสมองไวเกินไปเราจะตัดตรงที่ตัวไอคอนสยามซึ่งถือว่าเป็นช้อปปิ้งที่แบบต่างชาติจะต้องมาในจริงๆใช่ไหมคะอานันทราเขาเป็น5ดาวด้วยในขณะที่ของเราเป็น4ดาวเพราะฉะนั้นอะโรงแรมในเครือของเราบอกว่าของเราเป็น4ดาวเหตุผลที่เราไม่แข่งกับ5ดาวเพราะอะไรเพราะว่า1คุณภาพความคาดหวังใช่ไหมคะแล้วก็อะไรเรียอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างการเป็น5ดาวใช่ว่าจะกำไรเสมอไปการเป็น5ดาวบางครั้งก็ไม่กำไรด้วยความที่ปัจจัยของการลงทุนที่มันสูงกว่าใช่ไหมคะตรงที่ดินตรงนี้สร้างมาดับสูงเลยไหมครับค่ะสร้างมาดับสูงที่ดินถ้าอย่างนี้ค่ะโรงแรมของกลุ่ม UNG เนาะเราจะแบ่งออกด้วยแบ่งเป็น3ประเภทประเภทแรกนะก็คือเป็นที่เปล่าเราเช่าจากทางแลนด์ลอร์ดแล้วก็สร้างโรงแรมสัญญาจะ30ปีหลังจากหมดสัญญาแล้วอะทั้งที่ทั้งสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บนตัวพื้นดินพื้นที่ตรงนี้จะเป็นของเขาหมดเลยเขาสามารถที่จะให้เราเช่าต่อก็ได้หรือเขาสามารถที่จะหาผู้เช่าเข้ามาใหม่มาดำเนินการก็ได้หรือเขาจะบริหารหรือดำเนินการเองก็ได้นี่คือแบบแรกตัวอย่างของแบรนด์ UNG ที่เป็นแบบนี้ก็คือ The Quarter Ari ค่ะที่เป็นโรงแรมใหม่แล้วแบบถูกส
ร้างขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยค่ะเดอะควอเตอร์สีลมเดอะควอเตอร์คลองคงเดอะควอเตอร์ร่วมรีเดอะควอเตอร์เมจิกค่ะก็จะเป็นเซตแบบนี้ไปแบบที่สองคือแบบโรงแรมที่เป็นอยู่เดิมและมีการเทคโอเวอร์ก็อย่างที่เราอยู่เนี่ยแหละค่ะหมายถึงว่าเขาเป็นโรงแรมอยู่แล้วเราก็มาเทคโอเวอร์ใช่ไหมคะแล้วก็เราก็มาบริหารต่อค่ะสัญญาก็ไม่ควรจะต่ำกว่า20ปีแต่ว่าอย่างที่เนี่ยค่ะเราเป็นสัญญาฉบับละ3แต่มีทั้งหมด88ฉบับมันทำไม88ค่ะทำต่อ333ค่ะแต่ว่าเหมือนกับว่าคุมใหญ่ไว้ที่8ฉบับเลยนะคะมีด้วยแล้วแบบที่3กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มประเภทที่เป็นเรสซิเดนต์และไม่สามารถเป็นโรงแรมได้ก็จะมีที่เดอะเรสซิเดนต์ออนทองหล่อกับที่อโศกเรสซิเดนต์สองที่นี้ค่ะด้วยความที่โครงสร้างแต่แรกที่มันเป็นตึกเก่าตึกเดิมค่ะแล้วเราเทคโอเวอร์มาแล้วเราก็มาทำเป็นโรงแรมมันไม่สามารถที่จะขออนุญาตเป็นโรงแรมได้ค่ะก็เลยจะเป็นแบบนี้แต่ถามว่าจริงๆแล้วอ่ะข้อกำหนดกฎหมายระหว่างโรงแรมกับเรสซิเดนต์อ่ะไม่เหมือนกันต่างกันตรงระยะการอยู่ค่ะจริงๆตามหลักกฎหมายนะเราพูดกันตามกฎหมายนะก็คือถ้าโรงแรมเนี่ยหมายถึงว่าคุณอยู่ในระยะสั้นแล้วก็มีการจ่ายเงินกันใช่ไหมคะอย่างนี้ถือว่าโรงแรมแต่มันมีบางประเภทที่ไม่เป็นโรงแรมเช่นมหาลัยเปิดอย่างสวนสุนันทานะคะเปิดหลักสูตรบริหารท่องเที่ยวถูกไหมคะและการโรงแรมเขาก็มีโรงแรมของเขาอยู่ที่นั่นคือโรงแรมแก้วเจ้าสองหรือแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเขาก็มีโรงแรมดุสิตพาเลทถูกต้องไหมคะซึ่งอันนี้เขาไม่ได้เป็นประเภทโรงแรมนะเขาไม่ได้จดทะเบียนเป็นโรงแรมก็ได้เพราะเขาถือว่าเป็นหน่วยราชการในสถานศึกษาลักษณะเหมือนเราไปบอกฟังของกองบินเศษกองบินนู่นนี่นั่นที่เป็นบ้านพักอุทยานหรือบ้านพักของทหารของตำรวจอะไรพวกนี้ค่ะที่เขามีบริการแบบนี้อย่างเงี้ยเขาก็ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนเป็นโรงแรมค่ะอันนี้เป็นประเภทนั้นถูกไหมคะทีนี้โรงแรมกับเรสซิเดนต์มันแตกต่างกันตรงไหนแตกต่างกันตรงนี้แล้วค่ะคือเดิมทีกฎหมายกำหนดว่าเรสซิเดนต์เป็นการพักที่อยู่ยาวนั่นหมายความว่าจริงโรงแรมไม่สามารถที่จะไปขายอยู่ยาวๆได้นะรายเดือนอะไรเงี้ยได้แล้วตามกฎหมายจริงๆแล้วเรสซิเดนต์ก็ไม่สามารถเอามาขายรายวันได้แต่ปัจจุบันนะคะก็ไม่มีใครสนใจ เพราะว่ามันก็สามารถที่จะแบบขายกันไปได้หมดแล้วคุณอย่าลืมนะว่าถ้าเราเทียบกับปัจจุบันเนี้ยค่ะคือถามว่าหน่วยงานราชการเขาก็ไม่ได้แบบเหมือนกับว่ามาซีเรียสหรือว่ามาจริงจังอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าคือก็ขายกันไปถ้าไม่โดนใช่ค่ะแต่มันจะมีเหมือนกับบางอย่างสิทธิประโยชน์ของอย่างที่การเป็นเรสซิเดนต์คุณจะไม่ได้การเป็นโรงแรมคุณจะได้สิทธิตรงนี้อย่างเช่นคิดภาพนะคะจำได้ไหมตอนนั้นที่มีโควิดแล้วปิดประเทศไปแล้วเปิดประเทศขึ้นมาแล้วมีข้อกำหนดว่าคนที่จะเข้าประเทศจะต้องผ่านการเทสแอนโกลถูกไหมคะเคยได้ยินใช่ไหมคะจะต้องมาเทสแอนโกลก่อนคนที่สามารถที่จะทำเทสแอนโกลได้บางอย่างแรกก็คือต้องมีใบอนุญาตประกอบโรงแรมเพื่อที่จะไปขอ SSA ใช่ไหมคะแล้วก็พัฒนาจาก SSA SSA คืออะไรหมายถึงว่าคุณก็มีข้อกำหนดตามมาตรฐานเขาจะแบ่งเป็นหมวดๆข้อๆว่าจะต้องเท่านี้นี้คือไปทำมาถ่ายรูปมาปุ๊บแล้วขอเมื่อไหร่เราได้ SSA บุ๊กเขาก็พัฒนาเป็น SSA Pass SSA Pass คืออะไร SSA Pass ก็คือคุณผ่าน SSA แล้วนะแล้วพนักงานของคุณนะคะก็ต้องรับวัคซีนอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 70% ของพนักงานทั้งหมดเราก็ทำเรื่องเข้าไปเพื่อจะขอแอปพลายเอสเอ็นเอเป็นเอสเอ็นเอพลัสได้แล้วเสร็จปุ๊บก็ยังขาดเอสเอ็นโอไม่ได้เพราะคุณต้องไปทำเป็นเอสเอ็นเอเอ็กซ์ต้าพลัสอีกทีหนึ่งเอ็กซ์ต้าพลัสก็คืออะไรคุณก็ต้องไปจับคู่กับโรงพยาบาลที่จะทำสวอปให้ลูกค้าแล้วก็จะส่งผลมาทางเราส่งผลไปทางสาธารณสุขเพื่อที่จะแบบว่าให้เราสามารถทำแพ็กเกจขายเทสแอนโกลได้ในขณะที่เรสซิเดนต์ทำไม่ได้เห็นไหมคะ
คือสิทธิประโยชน์หลายๆอย่างสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะมีข้อที่ไม่เหมือนกันแตกต่างกันแต่ถามว่าอย่างเงี้ยถ้าเราเข้าไปในพวกเว็บไซต์อะค่ะ Agoda Booking.com Expedia Travel Loga อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นโรงแรมเล็กโรงแรมใหญ่เรามีสิทธิ์ที่จะไปขายในนั้นได้อยู่แล้วถูกต้องใช่ไหมคะเพราะว่าทางนั้นน่ะเขาถือว่าเขาอะเอาความเสี่ยงลูกค้าพร้อมใจที่จะรับความเสี่ยงเองถูกไหมคะนะเพราะฉะนั้นน่ะมันเป็นการขายที่เรียกว่าเป็นโลกเสรีมากขึ้นเท่านั้นเองค่ะตอนนี้ลูกค้าอาจจะไม่รู้ด้วยลูกค้าจะไม่รู้ด้วยรู้ไหมว่าในโคราชนะในกรุงเทพมีโรงแรมประมาณ 2,000 กว่าโรงแรมแต่โรงแรมที่ถูกต้องน่ะมีไม่เท่าไหร่ก็มีเพียงแค่ค่ะแต่อันนี้นั้นเราก็ไม่ว่ากันเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่มีสิทธิ์ที่จะขายในแพลตฟอร์มนี้ในเมื่อแพลตฟอร์มนี้เขาไม่ได้ซีเรียสกับอะไรนะคะก็ตามนั้นแต่ข้อเสียก็คือแพลตฟอร์มพวกนี้ไม่เสียภาษีในไทยทั้งนั้นเองรายได้ทั้งหมดที่เราจองกันไปหมดเลยเป็นอยู่ต่างประเทศกันหมดเลยนะคะไหนมาแล้วเจ้าพยาพี่เดี๋ยวจะขอให้ท่าน